ันนี้เรามากันที่งานบรรยากาศทริปการกุศลนะครับช่วยน้องหมาจากการเป็นอาหารนะครับผมก็บรรยากาศวันนี้ก็ตากล้องเพียบเลยแล้วก็นางแบบก็เยอะมากนะครับตอนนี้ก็กำลังจัดกลุ่มกันอยู่เพื่อจะไปถ่ายรูปในขั้นตอนต่อไปนะครับคิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินเจริญใจได้ภาพสวยๆกลับบ้านเยอะแยะแน่นอนครับครับเดี๋ยวผมจะพามาหามาพบกับนางแบบทริปนี้สัก2คนนะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่อมินนะคะค่ะเอกค่ะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาทริปการกุศลวันนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะยินดีมากๆเลยที่มาได้ทำบุญกับมูลนิธิในวันนี้นะคะคือมาทริปนี้ก็ได้เจอคนใจบุญเยอะนะคะคือว่างานนี้คนก็เยอะมากเหมือนกันทำให้รู้ว่าแบบคนเรายังเห็นความสัมพันธ์ของน้องหมาเนี่ยเยอะอยู่ค่ะมีอะไรฝากถึงเกี่ยวกับมูลทางมูลนิธิช่วยสุนัขหนึ่งนี้ด้วยไหมครับคืออยากให้มีการอยากให้มีคนสนับสนุนใช่เยอะเพราะว่าอยากให้คนช่วยกันทำบุญเพราะว่าการแบบบางทีแบบว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะการทำบุญแบบนี้มันดีกว่าไหมแล้วก็สนับสนุนมูลนิธิมากๆที่ช่วยให้น้องหมาน้องแมวได้มีข้าวทานได้มีที่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราแบบเอาเขามาเลี้ยงแล้วก็นะเอาเขาไปทิ้งน่าสงสารคือบางทีแบบว่าเห็นว่าช่วยจากการที่ถูกเอาไปกินเนาะกินกันไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะยังไงก็มาช่วยกันเยอะๆนะคะช่วยสนับสนุนมูลนิธิเยอะๆน้องหมาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะขอบคุณมากนะครับกับนางแบบอีกหนึ่งคนนะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชื่อไมค์ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาทริปการกุศลวันนี้ก็วันนี้ถือว่าสนุกค่ะเพราะว่าเจอเพื่อนเจอพี่ๆช่างภาพหลายคนมาแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างนึงค่ะอย่างน้อยได้ช่วยกับหมาแมวที่เป็นหมาแมวจรจัดที่กำลังเดือดร้อนอยู่อาจจะฝากอะไรเกี่ยวกับมูลนิธิซอยด็อกบ้างอะฮะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าสามารถเปิดโอกาสให้คนที่ไม่สามารถอาจจะไม่สามารถเลี้ยงหมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยมีสามารถส่วนหนึ่งได้นำเงินมาช่วยกับหมาแมวจรจัดที่ยังไร้บ้านอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเราจะพามาพบกับผู้จัดทริปการกุศลวันนี้นะครับแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะรัตนาวงศ์ธัญกรค่ะวันนี้เป็นไงมาไงถึงจัดทริปลักษณะนี้ขึ้นมาครับอ๋อก็คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่รักหมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงหมาจรจัดเหมือนกันหมายถึงว่าเก็บหมาจรจัดแถวบ้านนะคะมาเลี้ยงจนตอนนี้เขาก็แข็งแรงแล้วก็เลยอยากคือส่วนตัวอยากมีโอกาสได้ช่วยไอในส่วนของหมาที่โดนส่งไปค้าเนื้อข้ามชาติแล้วนะคะก็เลยคิดที่จะจัดทริปนี้ขึ้นมาค่ะทำไมถึงเป็นลักษณะทริปถ่ายภาพของช่างภาพนางแบบอย่างนี้ฮะก็คืออีฟเคยมีโอกาสได้ออกทริปถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าจะมาเป็นแบบมากกว่านะคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยเห็นคือเคยได้ไปงานไปเดินงานของมูลนิธิซอยด็อกนะคะแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือหมาจรจัดแมวจรจัดแล้วก็หมาแมวที่โดนส่งไปค้าเนื้อนะคะก็เลยคิดที่จะจัดทริปนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เลยชวนพี่ๆเขามาทำด้วยกันค่ะคาดว่าต่อไปเดี๋ยวจะมีจัดทริปแนวๆอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆไหมครับหรือว่าถ้าหลังจากทริปนี้เราฟีดแบคดีนะคะคนสนใจเยอะก็อยากทำอีกค่ะอยากทำในแนวนี้อีกเพราะว่าอาจจะมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะแล้วก็ได้ทำในจุดประสงค์ที่เราตั้งใจก็คือว่าได้ช่วยหมาแมวด้วยมันก็เหมือนเป็นการทำบุญอย่างนึงด้วยนะคะช่วยชีวิตหมาแมวตอนนี้หลายๆคนรู้สึกอาจจะยังไม่รู้จักมูลนิธิซอยด็อกยังไงช่วยแนะนำมูลนิธิตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะก็มูลนิธิซอยด็อกนะคะก็เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือหมาจรจัดนะคะในส่วนของการฉีดวัคซีนทำหมันนะคะแล้วก็หมาที่รอดชีวิตจากการค้าเนื้อตามด่านต่างๆนะคะก็มูลนิธิก็จะดูแลในส่วนนี้ด้วยก็คือถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะร่วมสมทบทุนนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของซอยด็อกได้นะคะแล้วก็ในแฟนเพจใน Facebook ก็มีเป็นมูลนิธิช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะรายละเอียดเนี่ยจะมีก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้แล้วกันได้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆครับค่ะ